สนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตราซีเทรียโดยแอนจักรพงศ์จักราจุฑาทิพย์เตรียมเลยนะคะอาจารย์หยิบภาชนะผิดหรือเปล่าหยิบภาชนะผิดหรือเปล่าสำหรับตำรับนี้ต้องเรียนคุณผู้ชมนะคะไม่สมควรใช้กระทะค่ะควรผัดในหม้อสแตนเลสค่ะและยิ่งก้นกระจายความร้อนหนาๆ นะยิ่งเลิศมากบอกไว้ก่อนเลยนะคะและตำรับนี้นะคะใส่หม้อผัดอันตรายน้อยค่ะเพราะตอนลงกระหล่ำปลีมันมีสิทธิ์กระเด็นนะคุณผู้ชมเริ่มต้นใส่น้ำมันลงไปก่อนอุ้ยตายหม้อร้อนเร็วมากควันมาแล้วพอใส่ลงไปเสร็จเรียบร้อยเตรียมกระหล่ำปลีมาค่ะน้ำมันร้อนหรือยังต้องให้หม้อนี้น้ำมันร้อนจริงๆนะจะบอกไว้ก่อนตำรับนี้ต้องร้อนๆค่ะเอาละครับระหว่างนี้เราจะรอตัวกระหล่ำม้วนสุกนะฮะเราจะมาทำตัวน้ำแดงกันค่ะมาน้ำเปล่าครับตามด้วยเห็ดหอมแช่น้ำจนนุ่มนะคะรอจนกระทั่งน้ำเดือดก่อนแล้วค่อยปรุงรสเงียบแล้วได้เลิกแล้วไม่คนไม่ทำอะไรปล่อยไว้แบบนี้ค่ะแล้วมันจะไหม้แค่ข้างล่างนะจ๊ะก็ให้ไหม้ไปสิคะไม่ได้ว่าอะไรมีคะใครอยากชิ้นไหนอยากจะไหม้ไหม้ไปเลยค่ะอีกคนนึงนี่เอาไปม้วนอลังการมากเลยเหรอโอ้ยแต่กระหล่ำปีเขากินง่ายๆมานั่งม้วนนั่งทำสารพัดโอ้ยเมื่อไหร่จะได้กินลองดูซิว่าเขาเป็นยังไงบ้างรึบเห็นไหมคุณจะเห็นว่ากระหล่ำปีของเราบางส่วนเริ่มมีกลิ่นเกรียมเล็กๆกระเทียมกรีบกระเทียมจีนแบบนี้นะคะแล้วก็ไม่สนใจปล่อยไว้อย่างนี้ค่ะน้ำที่ได้จากกระหล่ำปลีมันจะออกมาแล้วก็ตลบอบอวลพอเสร็จแล้วมันจะมาควบแน่นที่ฝาใช่ไหมคะมันก็กลับเป็นหยดนะเหมือนฝนเม็ดน้อยๆกลั่นลงไปใส่กระหล่ำที่กำลังร้อนละอุค่ะโอ้ยมันทำให้อร่อยค่ะตอนนี้มันทำให้อร่อยเอามาดูซิเป็นยังไงอู้ตายฟุบแล้วเห็นไหมคะค่ะอีกรอบหนึ่งค่ะเราจะต้องผัดจนกระทั่งกระหล่ำปลีของเรานุ่มนุ่มอาจารย์รู้ได้ไงว่าต้องทำแบบไหนอันนี้ก็ลองหัดสิคะจนกระทั่งทำเป็นใหม่ๆก็เททิ้งหมดกระหล่ำไปหลายเข่งนะคุณผู้ชมผมกินกระหล่ำปลีทอดน้ำปลามา4วัน4วันติดนะเดี๋ยวเราดูสิว่าเขาเป็นยังไงบ้างเพราะไฟเย็นแรงมากนี่เห็นไหมกระหล่ำปลีเริ่มฟุบแล้วใช่ไหมคะเอาละพอเป็นแบบนี้เราจะเริ่มใส่น้ำปลาลงไปนิดหน่อยอย่าเยอะนะคุณผู้ชมเพราะว่าน้ำปลาเนี่ยมันเค็มแล้วเรายังมีกุ้งแห้งอีกใส่แค่นี้พอเพราะกระหล่ำวันนี้น้อยใส่น้ำปลาลงไปเสร็จปิดฝาอีกรอบหนึ่งค่ะเห็นไหมบอกแล้วเนี่ยต้องไปไหนไม่ได้ชีวิตแม่คนก้นครัวเนี่ยแต่เดี๋ยวอร่อยนะจากนั้นนะครับปรุงรสครับซอสเห็ดหอมครับเค็มนิดนึงนะฮะอันนี้จะเป็นซีอิ๊วขาวครับแล้วก็อยากได้กลิ่นที่มันเพิ่มนิดนึงก็อาจจะเป็นซอสปรุงรสนะฮะขาดหวานไม่ได้ครับชีวิตน้ำตาลทรายนิดนึงครับตามด้วยแป้งมันละลายน้ำนะครับอันนี้ค่อยๆใส่หน่อยแล้วกันเผื่อคนมากคนน้อยใช่เพิ่มไม่ได้แล้วนะคะเพิ่มไม่ได้แล้วนะฮะไม่ได้แล้วใช่ไหมฮะไม่ได้แล้วนะคะ มากกว่านี้แย่แล้วนะโอเคฮะผมดมแล้วชัวร์มากครับอันนี้น้ำมันงานะครับแบบเพิ่มความเป็นจีนหน่อยและสุดท้ายนะครับอันนี้ก็คือจะได้มีความหอมนะฮะเป็นเหล้าจีนนะฮะสำหรับประกอบอาหารใส่ลงไปเสร็จแล้วเรายังเปิดไฟอยู่นะคะแอลกอฮอล์เขาก็จะระเหยหมดนะเป็นน้ำแดงที่ทำง่ายๆอย่าลืมว่าเวลาใส่พวกที่เป็นแป้งลงไปเนี่ยนะคะต้องคนจนกระทั่งเขาเดือดตรงกลางขึ้นมาไม่งั้นมันจะมีกลิ่นแปลกๆกลิ่นนึงแล้วก็เป็นรสแป้งๆพริกไทยนิดนึงครับใส่เลยค่ะเรียบร้อยครับแม่ง่ายจริงๆใส่เนื้อปูลงไปต่อแล้วก็กระเพาะปลาเนาะตอนนี้กลิ่นน้ำปลาออกแล้วล่ะตลบอบอวลเปิดอีกรอบหนึ่งนี่น้ำปลาละอุแล้วแต่กระหล่ำยังใช้ไม่ได้นะคุณผู้ชมเนี่ยยังใช้ไม่ได้นะคะเพราะกระหล่ำยังมีบางส่วนเนี่ยคุณดูนี่ยังขาวๆอยู่เห็นไหมอีกสักแป๊บหนึ่งได้ไหมคุณผู้ชมอีกแป๊บเดียวค่ะขออีกแป๊บหนึ่งคุณจะได้ทานกระหล่ำผัดน้ำปลาที่โอเคมากใช่ไหมคะมันไม่ง่ายหลายคนจะนึกว่าผัดเสร็จแล้วก็อุ๊ยแต่แห้งจังเลยเติมน้ำจบเลยค่ะเป็นกระหล่ำต้มค่ะโอ้หมดเลยค่ะรสชาติกลิ่นและเอกลักษณ์ของความเป็นกระหล่ำปลีจะไม่ออกมาให้คุณเห็นเลย
ัดไปค่ะเอาละค่ะเรียนว่ากลิ่นหอมชื่นใจแล้วนะคะมาแล้วค่ะเห็นไหมสีจะคล้ำคล้ำกระหล่ำจะเริ่มช้ำคล้ำเห็นไหมคะเนี่ยคล้ำแล้วนะเนี่ยใช่ไหมคะจำได้ไหมคะเรียนทอดกุ้งแห้งไว้ท็อปปิ้งค่ะคลุกค่ะคลุกให้เข้ากันค่ะปิดเตรียมตัวตะเกียบช้อนข้าวสวยใครจะเอาอะไรมาเตรียมค่ะเอ็มเราใส่ซอสลงไปก่อนนะเอายังได้ยังเอาได้ครับคุณจะเอานี้ลงไปในนี้ไม่ใช่ก็เดี๋ยวเราจะเอาซอสของเราลงนี่ไงเราทัพพีได้เลยอ๋อทัพพีได้โอ้ยตายแล้วกลิ่นขนาดนี้ดิ้นทนไม่ไหวแล้วค่ะหม้อดีนะคะจับหูได้เห็นไหมคะปิดเลยค่ะเปิดฝาโอ้พี่ติเราที่จานนะคุยกับใครคุณผู้ชมเสน่ห์ของจานนี้ไม่ใช่อยู่แค่กลิ่นหอมเท่านั้นอยู่ที่กระเทียมเป็นกริบกรีบคุณผู้ชมรับประทานเสร็จแล้วจะมีความสุขแล้วไม่เคยรู้เลยว่ากระเทียมเป็นกลีบโตๆแบบนี้พอเวลาสุกในหม้อแบบนี้แล้วเนี่ยมันเป็นกลีบกระเทียมที่หวานหวานชวนรับประทานจานนี้ดีต่อสุขภาพนะคะขออนุญาตเอาน้ำแดงลงก่อนน่ากินมากน่ากินมากจริงๆครับอย่างที่บอกน่าจะมีเนื้อปูนะฮะโรยเป็นแบบท็อปปิ้งอ่ะสปอนเซอร์เนื้อปูกระป๋องต้องเข้าแล้วล่ะทีดี้กระลำลงเลยนี่ครับเอียงๆนิดนึงเนาะจากนั้นเนี่ยนะคะเราก็จะมีผักชีกับพริกชี้ฟ้าตัวหนีบเล็กเมื่อกี้ thank you เฮ้ยน่ากินมากกระหล่ำปีมวนน้ำแดงของนานาและทีดี้เรียบร้อยแล้วค่ะเรียกได้ว่าน่ากินทั้ง2เมนูเลยนะคะทั้งกระหล่ำปีผัดน้ำปลานะฮะหรือว่าจะเป็นกระหล่ำปีมวนน้ำแดงทำง่ายด้วยอันนี้สำคัญเลยไม่ว่าจะเป็นเมนูไหนกระหล่ำปีก็อร่อยทุกเมนูอร่อยแบบนี้เทคนิคแบบนี้มีอยู่รายการเดียวคุณผู้ชมเต็มปากเต็มคำนะต้องนั่งรอนะทุกวันศุกร์เลยคุณผู้ชมบ่าย 3:20 ทางเว็บคอยช่อง23เต็มปากเต็มคำหมดเวลาลงแล้วคุณผู้ชมกลับมาพบกับพวกเรานะคะนานาเท็ดดี้และอาจารย์ยิ่งศักดิ์ได้ใหม่ค่ะทุกวันศุกร์นะคะบ่าย 3:20 เว็บคอยทีวีหมายเลข23จ้ะครับผมวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเขี่ยไข่ไปไหนคะเอาโอ้โหเมื่อกี้เขี่ยแล้วคุณช้าจะได้กินไหมเนี่ยไข่ฟูเนี่ยทะเลาะกันก่อนทำไงก็ไม่อร่อยอย่างดีอยากจะรู้สูตรก็ไปดูใน YouTube บ้างล่ะ Google บ้างเอ้ยนานากินหัวปลาทูแค่นั้นแหละก็จะเหลือก้างให้ผมก็จะเหลือก้างให้ผมแกะปลาสลิดให้อยู่เลยโอ้